เรื่องจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดยโซดาสิงห์เหล็กโครงหลังคาจาก TMT ฟิล์มกรองแสง Extra Cold X5 Collection หลังผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายืนยิงจากระยะไกลทั้ง3นัดแต่จากร่องรอยของกระสุนที่ยิงโดนจุดสำคัญจากซ้ายไปขวาของทั้ง3ศพทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและกำลังหาข้อพิสูจน์ว่าคดีนี้มียานอนหลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ข้างบนเตียงเข้าใจว่าน้องเขาเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวเรื่องปืนแล้วฝึกยิงปืนมันถ้าเกิดบอกว่ายิง3ท่านในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ายิงได้รวดเร็วขนาดนั้นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าทำไมทั้ง3คนเนี่ยถึงไม่ขยับต่อสู้หรือไม่ขยับดิ้นรนคือยิงท่านแรกเนี่ยต่อให้ยิงเร็วแค่ไหนเนี่ยอีกท่านหนึ่งก็น่าจะขยับอีกท่านหนึ่งก็น่าขยับจากข้อสันนิษฐานของตำรวจเป็นไปได้ว่านายฟลุ๊กอาจจะผสมยานอนหลับลงในเครื่องดื่มตอนนั่งกินหมูกระทะกันและนาทีปลิดชีวิตอาจใช้หมอนรองเพื่อเก็บเสียงและเก็บคราบขม่าวปืนหลังจากนั้นก็ได้นำหลักฐานไปทิ้งซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ต้องรอผลชันสูตรเสียก่อนหากจะเค้นเอาความจริงตอนนี้ก็ดูจะสูญเปล่าเพราะสภาพจิตใจของนายฟลุ๊กตอนนี้ย่ำแย่พอที่จะไม่พร้อมที่จะให้การใดๆเขาก็มีความพยายามที่จะเอายาสลบเนี่ยให้บิดามารดาเขากินเพื่อจะได้เอารถออกไปเที่ยวหรือหนีออกไปจากบ้านนี้เลยก็ได้เคยมีการทำมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งนั้นน่ะยาดันไม่ได้สำเร็จผลจนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาก็เตรียมมาแต่ว่ายาดันตกแตกซะก่อนซึ่งเป็นอะไรที่เรายังไม่ปักใจเชื่อเขาว่าไม่มีสารพิษหรือไม่มีการวางยาเขาบอกว่ายาในประเทศไทยเนี่ยจริงหาซื้อไม่ยากนะครับยาที่เอามาแฝงเนี่ยมีหลายรูปแบบมากยกตัวอย่างอย่างเช่นมียาชิ้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า GSB ยาเนี่ยแฝงมาในรูปแบบของยาถ้าขายอยู่ตามทั่วไปในท้องตลาดนะครับก็จะเป็นยาปลุกเซ็กแล้วก็เอามาใช้ในการก่ออาชญากรรมเนื่องจากยาตัวนี้มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วเหยื่อที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับหรือดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบเบลอถามว่าทั้งสามตัวที่เอามาทั้งหมดเนี่ยหาซื้อได้ไหมก็ปัจจุบันมีการลักลอบขายกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังมีอยู่การบันดาลโทสะการเก็บกดการรู้สึกว่าตัวเองขาดการอยากมีอยากได้หรือแม้แต่การกดขี่ทางความคิดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นชนวนเหตุให้เกิดความรุนแรงได้ทั้งสิ้นอย่างกรณีนี้ไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นชนวนเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่เรายังคงเชื่อว่าปัญหาน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นฐานครอบครัวกับความไม่เข้าใจกันแต่หากเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัวแต่เป็นเพียงแค่การบันดาลโทสะเท่านั้นก็คงไม่ใช่ตัวเด็กหรอกครับที่ลงมือแต่มันก็เป็นปีศาจร้ายที่สิงอยู่ในใจเขามานานมากกว่านี้จะเป็นแบบความสนุกสนานร่าเริงปาร์ตี้เฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต
อนที่ทั้งพี่และน้องอยู่เรียนเราเนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่แบบอยู่ฝ่ายปกครองได้เข้าห้องปกครองหรืออะไรเลยอ่ะในกลุ่มเด็กดนตรีไทยทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าพี่ฟุกเนี่ยเป็นคนที่น่ารักในสายตาคนใกล้ชิดน้องฟลุกคือหนุ่มที่อนาคตสดใสพูดน้อยแต่จริงใจแต่มาตอนนี้ใครจะคาดคิดเลยครับว่าวันหนึ่งเขาจะจับปืนที่พ่อเคยสอนให้ยิงในวันนั้นกลับมาย้อนจ่อยิงพวกเขาอย่างเลือดเย็นในวันนี้วันเวลาเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนใจคนก็เริ่มเปลี่ยนด้วยหากคนในครอบครัวไม่พยายามปรับความเข้าใจกันความรุนแรงก็พร้อมที่จะย้ายไปอยู่ในบ้านของคุณครับกับน้องเขานะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องเขาอายุเกิน18แล้วก็คือ18ย่าง19ก็คงจะเข้าสู่การพิจารณากระบวนการแบบผู้ใหญ่ตอบตามตรงนะครับว่าเศร้าใจแล้วก็เสียใจสำหรับน้องเขาแล้วก็ถึงน้องเขามีการดำรงชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะอยู่หรือยืนในสังคมนี้ได้ยังไงการมีจิตสำนึกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรจะทำเมื่อเรายังมีโอกาสนะครับแต่สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มาสำนึกเอาตอนที่อะไรๆมันสายไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับนี่ถือว่าเป็นบทเรียนที่ครอบครัวจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ต้องร่วมกันหาทางออกอย่างจริงจังเพราะว่าเราไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครอีกครับ